เมียลับลวงใจตอนที่1นสามีเสี่ยงโชคก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะ และตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่มซ u ปเปอร์แทงส์แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้านั่นใชคุณถามไทยว่าที่สามีของแกหรือเปล่ายี่หนาว่าแต่เดินเข้ามาในงานกับใครนะ่ะสวยเชียว คำถามที่ปรีชยาเพื่อนรักส่งผลทำให้คนที่กำลังนั่งจมจ่ออยู่กับความคิดมากมายเกิดอาการชะงักก่อนที่ในนาทีถัดมาเธอจะหันไปมองด้านหลังแล้วพบว่าเพื่อนไม่ได้พูดเล่นแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นสดสดร้อนๆภายในงานแต่งของรุ่นน้องสายรหัสซึ่งเดิมทีแล้วเธอควรต้องเฉิดฉายในงานนี้พร้อมกับเขาคนนั้นแต่เพราะเขาแจ้งผ่านเลขากลับมาว่าวันนี้ไม่ว่างติดธุระด่วนจึงมีแค่เธอเท่านั้นที่ต้องมาร่วมงานเพียงลำพังแล้วนี่ทำไม คู่มั่นคู่หมายของเธอถึงได้มากับใครอีกคนได้ไม่สิเขาเป็นอะไรกับอีหมิงถึงได้มาร่วมงานแต่งของมันมีอะไรจะทิิบายไหมในเมื่ออยากรู้ก็มีแต่ต้องหันไปถามเจ้าของงานเท่านั้นซึ่งอีกฝ่ายก็ร้อนรีบตอบกลับทันทีหนูไม่เกี่ยวนะเจ๊ที่รู้จักก็มีแค่คุณพราวฟ้าเขาเป็นเลขาของผัวหนูส่วนผัวเจ๊หนูก็เพิ่งได้เจอตัวเป็นเนวันนี้แหละ คนที่ถูกจ้องมองจำต้องรีบอธิบายไปตามความจริงเธอเองก็ใช่ว่าจะไม่ตกใจที่อยู่ๆคู่มั่นของรุ่นพี่สุดที่รักก็โผลมาร่วมงานแต่งของเธอกับสามีพร้อมเลขาของเขาเอาแบบนี้เดี๋ยวฉันมาชอชบาไม่ปรารถนาที่จะปล่อยผ่านในเรื่องนี้เพราะการที่เขาปฏิเสธที่จะมาร่วมงานกับเธอแต่เลือกที่จะมากับผู้หญิงอีกคนแทนนั้นมันเป็นการหักหน้ากันชัดๆเพราะอย่างนั้นเธอจึงไม่ได้รู้สึกอายเลยสักนิดที่ต้องเดินตรงเข้ามาหาคนทั้งคู่คนที่ควรอายมันคือพวกเขามากกว่า พี่ธามมาที่นี่ได้ยังไงคะว่าแต่แล้วเนี่ยใครกันเหรอคะธามไทยถึงกลับเงียบไปนานทีเดียวเพราะไม่คิดว่างานแต่งรุ่นน้องที่คนตรงหน้าชวนเข้ามาร่วมงานด้วยกันนั้นจะเป็นงานเดียวกันกับที่พราวฟ้าเพื่อนสนิทเอ่ยชวนเขาให้ช่วยมาร่วมงานกับเธอเอาแบบนี้และแน่นอนว่าหากต้องให้เลือกระหว่างเพื่อนสนิทกับเด็กเอาแต่ใจตรงหน้า<ๆ>เขาย่อมต้องเลือกเพื่อนก่อนอยู่แล้วเพราะอีกฝ่ายกําลังมีปัญหา ส่วนอีกคนนั้นไม่ได้สําคัญและคงไม่มีวันที่เธอจะสําคัญกับชีวิตของเขาด้วยว่ายังไงคะทําไมคู่มั่นของหนามถึงได้มางานดีกับผู้หญิงอื่นแบบนี้หนามต้องการคําอธิบายคะ่ะเต็มที่เธอก็แค่ต้องขอโทษนางหมิงที่อาจทําลายงานแต่งของมันเพราะเก็บอารมณ์ไม่อยู่หากเขาไม่มอบคําอธิบายดีๆมาให้กันว่าทําไมเขาถึงได้โผล่หน้ามาที่นี่พร้อมกับผู้หญิงแปลกหน้าเอาแบบนี้เพราะไม่ใช่คนอื่นแต่เขาเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนแบบไหนกันล่ะ มันถึงได้สําคัญมากพอที่จะทําให้เขาปฏิเสธเธอต่อให้เรื่องระหว่างเรามันจะไม่ได้เริ่มต้นจากความรักแต่เขาก็ควรคิดถึงใจเธอบ้างแต่หนามเป็นว่าที่ภรรยาเพราะฉะนั้นหนามต้องขอตัวพี่ธามคืนนะคะเธอเอ่ยพร้อมขยับเข้ามากระซิบบางอย่างกับเขาเพื่อให้รับรู้ว่าความอดทนของเธอในตอนนี้นั้นมันมีไม่มากเลยและเขาก็ไม่ควรมาลองใจกันด้วยการกระทําแบบนี้ด้วยหรือพี่ธามจะอยู่ตรงนี้ต่อก็ได้แต่เรื่องงานแต่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคงต้องยกเลิก และนั่นคงไม่ต้องให้นามบอกหรอกนะคะว่ามันจะส่งผลต่อการร่วมพุ่นระหว่างบริษัทของพ่อพี่กับพ่อของนามแค่ไหนเธอไม่ได้ขู่ในเมื่อเขาทําให้เธอเสียหน้าก่อนแล้วมันจะผิดบาปอะไรตรงไหนที่เธอจะเอาคืนบ้างขึ้นอยู่กับเขาแล้วว่าจะเลือกทางไหนให้กับตัวเองจากนี้และถ้าสุดท้ายแล้วเขายังยืนยันว่าจะไม่เลือกเธอก็มารอดูกันว่าเธอจะเอาคืนเขาด้วยวิธีแบบไหนทำไทยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหันไปกล่าวบางอย่างกับหญิงสาวที่เขามาด้วย ซึ่งเป็นโชคดีของเขาที่เธอเข้าใจสถานการณ์ดีแต่เหมือนจะเป็นอีกคนจะมากกว่าที่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยนอกจากทำทุกสิ่งตามใจตัวเองอยู่เรื่อยพอใจเธอหรือยังยังค่ะหนามยังโกรธอ,อยู่เพราะฉะนั้นการกระทำของพี่ธามหลังจากนี้จะทำให้หนามตัดสินใจได้ว่าควรตอบรับคำขอ,ขอแต่งงานจากทางผู้ใหญ่ฝั่งพี่หรือเปล่านี่ใครช่อชบาลูกสาวของท่านรักเชียวนะเธอไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตรอกเลยสักนิดถ้าไม่ติดว่าเขาคือรักแรกแล้วล่ะก็ อย่าได้ฝันเลยว่าเธอจะทําตัวงงเอาแบบนี้แต่เพราะเขาเป็นและยังเป็นอยู่เธอจึงต้องพยายามมองผ่านนิสัยเย็นชาไม่สนโลกไม่สนใครของเขาพยายามบอกตัวเองว่าสักวันเขาจะรักเธอเหมือนอย่างที่เธอรักเขาบ้างซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีวันนั้นไหมเธอรู้แต่เพียงว่าความรักของเธอไม่เคยทําลายใครคนไหนเธอไม่เคยกระทั่งใช้เส้นสายของพ่อบังคับให้เขาต้องเข้าพิธีมั่นหมายด้วยแต่เป็นครอบครัวของเขาเสียมากกว่าที่อยากดองกับครอบครัวเธอเสียเต็มประดา เพราะฉะนั้นก่อนที่คิดจะทําเรื่องเง่เหมือนกับอย่างวันนี้เขาควรใช้สมองให้มากจะใช้เรื่องนี้บังคับกันไปถึงเมื่อไหร่ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนสิคะพี่ทําเองก็ใช่ว่าอยากจะมั่นกับหนามเสียเมื่อไหร่พี่เองก็อยากได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ต่างอะไรกับพ่อของพี่หรอกอย่าคิดว่าหนามไม่รู้นะเพราะเหนื่อยจะต่อปากต่อคํากับคนตรงหน้าทามไทยจึงเลือกที่จะเดินตามคู่มั่นคู่หมายของตัวเองมาที่โต๊ะของเธอเงียบๆกระทั่งงานเลี้ยงฉลองมองคลสมรสจบลง ก็เป็นเขาที่ต้องประคองคนที่ไม่รู้ว่าดื่มไปมากเท่าไหร่มาที่รถของตัวเองจนได้จะทำอะไรอยู่เฉยๆพี่จะคาดเข็มขัดให้คิดว่าเขาพิสวัสอยากแต่ต้องตัวเธอนักหรือไงผู้หญิงอะไรนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุดหากมีทางเลือกอย่าฝันเลยว่าเขาจะยอมปล่อยให้เธอเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตแต่ก็นั่นแหละชีวิตคนเราใช่ว่าจะมีทางเลือกซึ่งเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีทางเลือกไม่มากนะักจะให้ไปส่งที่ไหน ชายหนุ่มจำต้องเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าควรต้องพาเธอไปส่งที่ไหนคอนโดเพราะไม่อยากกลับบ้านในคืนนี้เธอถึงได้ตอบกลับก่อนจะพล่อยหลับไปอีกครั้งและครั้งนี้หลับลึกชนิดที่ว่าคู่มั่นต้องแบกขึ้นไปส่งถึงห้องก่อนที่เขาจะกลับออกไปและไม่ลืมส่งข้อความไปบอกเพื่อนๆของเธอให้ตามคำขอร้องว่าเขามาส่งเพื่อนของพวกเธอถึงคอนโดอย่างปลอดภัย ปวดหัวเป็นความรู้สึกแรกที่รู้สึกหลังได้สติแต่ถึงอย่างนั้นช่อชบาก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหรนะ่นักที่ชุดราตรีสีสวยถูกปลิวหายไปจากร่างกายเหลือไว้แค่เสื้อยืดตัวใหญ่เท่านั้นที่ถูกสวมเข้ามาแทนที่เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาคนนั้นทําแบบนี้ทั้งทั้ที่หากเป็นผู้ชายคนอื่นต้องไม่มีทางปล่อยเธอไปง่งายๆแน่แต่ก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงได้ไม่ทําอะไรหรือ,ออาจเพราะเขาไม่ชอบขี้หน้าเธอมากๆก,ก็เลยมองข้ามสิ่งสวยงามเหล่านี้คนว่ามีของดีอยู่ตรงหน้าแท้กกลับมองผ่าน คิดว่าคนอย่างไอ้หนามจะง้อเหรอฝันไปเถอะไม่รักก็ไม่ต้องมารักสิเธอไม่สนหรอกเพราะถึงยังไงเขาก็ต้องแต่งงานกับเธออยู่ดีนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งที่ทําให้เธอยิ้มได้สําหรับเช้าในวันนี้หญิงสาวคิดกับตัวเองอย่างมีความสุขและไม่ลืมส่งข้อความไปเร่งพ่อกับแม่ให้รีบหาเรื่องดีๆสําหรับแต่งงานให้ขอเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะเธอไม่ไว้ใจเขากับผู้หญิงคนนั้นที่ดูท่าคุณเธอน่าจะมีความสําคัญกับเขาอยู่ไม่น้อยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทําแบบนั้น ร้านอาหารเรือนไทยเป็นร้านอาหารห้าดาวที่หญิงสาวเข้ามารับช่วงต่อจากผู้เป็นแม่หลังจากที่ท่านรามือเพราะอยากจะใช้เวลาในบ้านปลายชีวิตไปพร้อมๆกับรักแรกของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นพ่อสุดที่รักของพวกเธอเองยิ่งนึกถึงความรักของพวกท่านเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกอิจฉามากเท่านั้น เพราะไม่บ่อยหรอกที่จะมีคู่ชีวิตคู่ไหนที่จะเป็นรักแรกของกันและกันแบบนี้ต่างจากคู่ของตัวเองที่คงไม่มีวันนั้นแน่ๆนวันที่เขาจะรู้สึกรักแลมองเธอในแบบที่ไม่เต็มไปด้วยเรื่องราวเลวร้ายเหมือนอย่างที่มักจะชอบมองกันอยู่บ่อยๆเออคุณนามคะคุณส่งพลกับคุณราตรีมาขอพบค่ะนี่เลยให้นางรอยอยู่ข้างนอกชื่อของคนที่ไม่คิดว่าพวกท่านจะเป็นฝ่ายเดินทางมาขอพบกันถึงที่ทำงานทำให้หญิงสาวต้องรีบเดินออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใส คุณพ่อคุณแม่ลงมารหอบมาหาหนามถึงที่นี่คะถามออกไปแล้วก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองพวกท่านไปมาอยู่นานพอดีแม่ใจร้อนนะจ๊ะก็เลยอยากมาอธิบายเรื่องข่าวกับหนูหามด้วยตัวเองแม่ของคู่มั่นเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกข่าวอะไรหรอคะเพราะยังไม่หายแห้งเธอจึงแทบไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยตั้งแต่เช้าจึงไม่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารก็เรื่องตาถามกับผู้หญิงคนนั้นไงลูกคนตรงหน้าตอบ ก่อนจะยื่นโทรศัพท์ของตัวเองมาให้เธอดูซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเพราะข่าวที่กำลังเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้คือข่าวของคู่มั่นเธอที่ออกงานพร้อมผู้หญิงอื่นผู้หญิงในรูปคนรักของพิธามเหรอคะแต่อย่าหวังเลยว่าครั้งนี้เธอจะปกป้องเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาในเมื่อเขาทำอะไรไม่ไว้หน้ากันก็ไม่มีความจำเป็นที่เธอจะต้องปกป้องดีซะอีกที่เกิดข่าวลือบ้าๆนี้ขึ้นงานแต่งระหว่างเธอกับเขาจะได้เกิดขึ้นโดยเร็ว พระดูได้จากที่พ่อกับแม่เขาร้อนรนมาหาเธอถึงที่นี่<ๆ>ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกท่านเลือกเธอหรือจะพูดให้ถูกอีกอย่างก็คือพวกท่านเลือกเงินของเธอไม่ใช่นะลูกหนูนามอย่าเพิ่งเข้าใจพี่เขาผิดแบบนั้นตาท่าไม่เคยมีคนรักที่ไหนจริงๆเรื่องนี้แม่อหัวเป็นประกันได้จ้ะจริงไหมคะคุณทางฝ่ายสามีเองก็ตอบรับกลับมาด้วยท่าทีหนักแน่นไม่ต่างจากภรรยาของท่านสักเท่าไหร่ในเรื่องนี้จริงลูกที่พ่อมาหาหนูที่นี่ก็เพราะต้องการให้เลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้น เพื่อที่มันจะได้กลบข่าวบ้าๆพวกนี้หนูน้ำคิดว่ายังไงลรกเธอเหรอจะว่าไงได้ก็คงต้องขอตอบตามใจอยู่แล้วถ้าพี่ทามโอเคก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทามเขาไม่อยากแต่งงานกับน้ำเราก็อย่าไปบังคับเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเอ่ยออกไปแบบนั้นแต่เธอกลับรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วทุกๆอย่างมันจะเป็นไปตามแผนอยู่ดี ทามไทยไม่คิดไม่ฝันเลยสักนิดว่าการที่เขายอมรับปากออกงานคู่กับเพื่อนสนิทมันจะทำให้ชีวิตของเขาวุ่นวายถึงเพียงนี้เพราะหากรู้สักนิดเขาจะไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นแน่แค่แก,เ,กเป็นต้นเหตุทำพี่พีชายของตัวเองต้องมาจากไปมันยังไม่พอใจแกอีกหรือไงคะหรือจะต้องให้ฉันจากไปด้วยอีกคนมันถึงจะสาใจแกฮะเป็นคำด่าของแม่ที่ดังขึ้นทันทีที่เห็นข่าวลือบ้าๆพวกนั้นแล้วก็เป็นเขาเองที่ได้แต่ยืนก้มหน้านิ่งปล่อยให้ท่านด่าอยู่แบบนั้นนานร่วมชั่วโมง งานแต่งระหว่างแกกับหนูน,าน้าจะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้านี้ถ้ายังเห็นแกนหน้าฉันอยู่อย่าทําเสียเรื่องเขาไม่มีสิทธิ์บอกปัดในเรื่องนี้ต่อให้จะอยากทําแค่ไหนก็ไม่อาจทําได้เลยจริงๆหากทันยังมีชีวิตอยู่บางทีเขาคงได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนที่ใจฝันแต่เพราะเขาทําให้พี่ต้องตายแม้จะไม่ได้อีกฝ่ายให้ตายคามือแต่ก็เป็นต้นเหตุของเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในทริปเที่ยวปิดเทอมของพวกเราอยู่ดี ครอบครัวของเขาเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศที่หัวหินและเพราะความดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของพวกผู้ใหญ่ว่าพายุกำลังจะเข้าเขาถึงได้แอบลงไปเล่นน้ำตามลำพังก่อนจะถูกคลื่นซัดออกไปจากฝั่งไปไกลและคนที่ว่ายน้ำลงไปช่วยก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นพี่ชายของเขาเองเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เขารอดชีวิตแต่พี่กลับไม่โชคดีเท่าเพราะต้องการจะช่วยชีวิตน้องชายเพียงคนเดียวของตัวเอง ท่านจึงใช้เรียวแรงเฮือกสุดท้ายของตัวเองผลักเขาให้กลับเข้าฝั่งก่อนตัวเองจะจมดิ่งลงไปในท้องทะเลที่บ้าคลั่งและนั่นเองที่มันเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นพี่ที่ยังมีลมหายใจต้องใช้เวลาค้นหานานเกือบสามวันก่อนที่ทุกคนจะพบร่างไร้ลมหายใจของพี่ชายเขา แน่นอนว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันทำให้เขาที่เคยเป็นที่รักของพ่อและแม่ต้องกลายเป็นลูกชายที่พวกท่านแสนเกลียดไปโดยปริยายทางเดินชีวิตที่เคยคิดอยากจะทำอะไรตามใจก็ทำได้สบายๆนั้นมีอันต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเพียงเพราะเขาดันเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของพวกท่านเขาต้องเข้าเรียนคณะบริหารทั้งๆท,ที่ชอบวาดรูปเป็นที่หนึ่งไหนจะความกดดันต่างๆจากคนรอบข้างมันเลยเปลี่ยนให้เขาเป็นเขาเหมือนวันนี้และคงต้องเป็นต่อไปอีกนานทีเดียว สองเดือนต่อมางานแต่งงานระหว่างเธอกับทามไทยถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในสองเดือนต่อมาซึ่งตลอดเวลาสองเดือนมานี้เธอแทบไม่ได้เจอหน้าเขาเลยเพราะเขามัวแต่ยุ่งกับงานที่ต้องแบกรับส่วนเธอเองก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการเป็นเจ้าสาวแม้แต่ตอนไปลองชุดแต่งงานเขาก็ยังส่งคนสนิทที่ตัวเท่าๆกันมาลองแทนแน่นอนว่าการกระทําเหล่านั้นแม้จะทําให้เธอโกรธจนแทบบ้าแต่เธอก็พร้อมที่จะให้อภัยทันทีที่ได้เห็นเขาวันนี้ที่ดูเหมือนจะหล่อละลายใจมากกว่าวันไหนไหน วันนี้สามีหนามหล่อจังเลยคะ่ะตอนแรกก็ว่าจะเอาเรื่องอยู่หรอกแต่เธอให้อภัยก็ได้เห็นแก่ที่วันนี้เขาหล่อมากๆสมใจเธอแล้วสินะถามออกไปแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเบืออหน้านี้เพราะเขาไม่อยากมองคนตรงหน้าไปมากกว่านี้อย่าพูดมานามบังคับให้พี่ต้องมาแต่งงานกับหนามแบบนี้สิคะหรือพี่ถามลืมไปแล้วว่าพี่เองเป็นคนตอบตกลงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเธอไม่ได้ไปบังคับให้เขามาแต่งงานด้วยซิเมื่อไหร่เป็นเขาหรือเปล่าที่รับปากที่จะแต่งงานกับเธอนะแล้วแบบนี้จะมาโทษเธอได้ยังไง พิธีการต่างๆผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นก่อนที่เธอกับสามีหมัดๆจะเดินทางด้วยรถยนต์มาที่เรือนหอหลังใหม่ของเรามากับนาำก่อนคะ่ะนามมีของขวัญจะให้พี่และเพราะอยากรับขวัญสามีเธอจึงเตรียมบางสิ่งเอาไว้ให้กับเขาอะไรของคำถามของเขามีอันต้องหยุดลงเมื่อคนตรงหน้าเปิดประตูห้องห้องหนึ่งออกเพื่อให้เขาได้เห็นของที่อยู่ด้านในซึ่งเธอเป็นคนเตรียมมันเอาไวใ้ให้เขาเองกับมือทุกชิ้นพี่ทำชอบไหมคะหนามเลือกเองกับมือทุกชิ้นเลยนะ เธอไม่เคยลืมว่าความฝันของเขาคือการได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากกว่าเป็นนักธุรกิจแต่เพราะดันเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับพี่ชายของเขาซะก่อนความฝันที่ว่านั้นของเขาจึงต้องจบลงทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเริ่มเธอคิดว่าฉันจะมีเวลามาทำเรื่องไร้สาระพวกนี้ด้วยไงแค่ต้องจัดการกับปัญหารายวันเฉังก็แทบจะหมดเรี่ยวแรงแล้วนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่จากนี้เขาจะต้องรับมือกับคนตรงหน้าด้วยแค่คิดเขาก็ปวดหัวจะแย่แล้วเรื่องอื่นก็อย่าได้หวังเลยว่าจะทำหนามก็แค่อยากให้ พี่ทําก็จําใจรับรับไว้หน่อยไม่ได้หรอคะของบางอย่างเธอต้องสั่งนําเข้ามาให้เชียวนะใจคอจะไม่ขอบคุณกันหน่อยหรือไงเขานี่มันนิสัยแย่แถมยังเย็นชาขอบคุณเปลี่ยนเป็นคําสัญญากับหนามแทนได้ไหมคะว่าทุกครั้งเวลาที่พี่เครียดขอให้ใช้ห้องนี้เป็นที่ผ่อนคลายหนามอยากให้พี่มีความสุขในบ้านหลังนี้คะ่ะส่วนหนามเองก็จะพยายามดื้อให้หน้อยลง สายตาจริงจังที่มองมานั้นทําให้เขาได้แต่พูดไม่ออกบางครั้งผู้หญิงคนนี้ก็ชอบทําอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่เรื่อยและเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตคู่ของเรามันจะไปรอดหรือเปล่าแต่ในเมื่อเราลงเรือลําเดียวกันแล้วก็มีแต่ต้องไปต่อสินะทําให้ได้ก่อนเถอะแล้ค่อยมาพูดช่อชบายยิ้มกว้างก่อนจะโผลเข้ากอดสามีด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อเขาหนมทําได้แน่ค่ะมีชื่อีิทามรอดูได้เลย เขาไม่ตอบอะไรนอกจากเดินเข้ามาในห้องเพื่อสำรวจข้าวของที่ภรรยาจัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเธอช่างเลือกจริงๆเพราะของบางอย่างไม่มีขายที่ไทยต้องนำเข้ามาเท่านั้นแล้วแบบนี้จะให้โกรธก็คงใช่เรื่องชีวิตของไทม์ไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเพราะเขาไม่ปรารถนาให้มันเป็นแบบนั้นต่างจากอีกคนที่พยายามอย่างหนักที่จะพาตัวเองเข้าหาแต่กลับเป็นเขาเองที่เลือกถอยห่าง เริ่มจากการขอแยกห้องนอนไปก่อนในช่วงนี้แน่นอนว่าคราแรกภรรยาตัวยุ่งไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่พอเขาให้เหตุผลกลับไปว่าต้องการเวลาเธอจึงเข้าใจซึ่งก็น่าแปลกที่อีกฝ่ายยอมที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆต่างจากทุกทีที่ต้องโวยวายเหมือนเด็กมาเลยทําให้เขาเบาใจมากที่ไม่ต้องรับมือกับนิสัยที่ไม่ดีของเธอแต่งตัวจะไปไหนคําถามจากสามีทําให้คนที่เกือบๆจะเดินออกไปจากบ้านอยู่แล้วต้องหันไปส่งยิ้มหวานละมุนให้วันเกิดเพื่อนคะ่ะ นามส่งข้อความไปชวนพี่ทามแล้วแต่ไม่เห็นตอบกลับก,ก็เลยคิดเอาเองว่าพี่คงไม่ว่างไปด้วยหรืออีกแง่มุมคือเขาแทบไม่ได้เปิดอ่านข้อความจากเธอด้วยซ้ําซึ่งมันน่าเสียใจไม่น้อยที่อุตส่าห์มีสามีที่ทั้งหล่อทั้งน่ากินอยู่ตรงหน้าแท้แต่เธอกลับทําได้เพียงแต่เฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆจะกินก็กินไม่ได้จะเข้าใกล้ก็เหมือนจะทําให้เขารําคาญชุดมันจะไม่เกินไปหน่อยหรือเปล่าต่อให้อีกฝ่ายจะไม่ได้สําคัญอะไรในชีวิตแต่อย่างน้อยๆเธอก็อยู่ในสถานะภรรยาของเขา พราะแบบนั้นแล้วเขาจึงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับสิ่งที่กําลังได้เห็นก่อนจะคิดต่อว่าคงมีผู้ชายไม่น้อยทีเดียวที่อยากเข้าหาเธอเพราะชุดบ้าๆนี่ปกติหนมใส่ยิ่งกว่านี้อีกค่ะงานส่วนตัวค่ะไม่มีคนนอกหรือถ้าพี่ธามหวงจะไปด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวหนารอขึ้นไปเปลี่ยนชุดม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเพราะอีกฝ่ายกวนกันก่อนํามไทยจึงอดไม่ได้ต้องออกคําสั่งกลับไปบ้างไม่เอาค่ะหนมจะไปด้วยชุดนี้พี่ธามบอกเองไม่ใช่เหรอค่ะ ว่าระหว่างเราถึงจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ก่อนแต่งเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ให้ทําตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเธอก็ทําตามเขาว่าอยู่นี่ไงแล้วทําไมต้องมาไม่พอใจด้วยที่เขากลับบ้านเด็กๆทุกวันเธอยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจะใส่ชุดบา้บาๆนี้ไปให้ได้เลยว่าเงน้นค่ะหนามจะใส่และคืนนี้อาจนอนค้างกับเพื่อนพี่ทําอยู่บ้านถ้าเหงาจะชวนสาวๆมานอนด้วยก็ได้นะคะหนามแฟร์ ผู้จบเธอก็ไม่รอให้เขาเอ่ยอะไรออกมาอีกรีบเดินออกมาขึ้นรถก่อนจะขับออกมาท่ามกลางความรู้สึกหนักอึง้งที่ทำไปทั้งหมดก็หวังอยากจะให้เขาหวงกันบ้างสักนิดแต่ดูเหมือนสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นหน้าตาของตัวเองมากกว่าซึ่งมันทำให้เธอเจ็บเจ็บมากจริงๆ หญิงสาวไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับงานวันเกิดของเพื่อนสนิทอย่างที่ควรจะเป็นเพราะทันทีที่มาถึงเธอก็ต้องรับหน้าที่ตอบคำถามของใครต่อใครที่ต่างพากันถามถึงสามีเธอไม่หยุดและมันก็เป็นอีกครั้งแล้วที่เธอต้องออกรับแทนเขาว่างานยุ่งบ้างละ่ะมีธุระด่วนทำาไม่ปลีกตัวมาด้วยไม่ได้บ้างละ่ะแกโอเคไหมโอเคของแกคืออะไรละ่ะถ้าหมายถึงความสัมพันธ์ของฉันกับเขาบอกเลยว่าแทบไม่ได้ต่างอะไรจากก่อนแต่งงานเลยสักนิด หากคนถามไม่ใช่เพื่อนสนิทเธอคงไม่กล้าพอที่จะตอบอะไรออกไปตรงๆถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของตัวเองแน่ๆเอานาให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยสิอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเมียเขาถ้าเขาไม่เข้าหาแกก็เป็นฝ่ายเข้าหาเขาแทนสิมันจะมียากอะไรยากตรงที่ว่าเธอเคยลองแล้วแต่เขาไม่สนนี่สิเรื่องนั้นไว้ก่อนเธอะว่าแต่ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงมาที่นี่ กลับกลายเป็นเพื่อนรักของเธอต้องรีบอธิบายกลับมาหล่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องพี่เฟื่องนะ่ะเห็นว่าอยู่คนเดียวพี่ฉันมันก็เลยชวนมาด้วยแกไม่ว่าอะไรใช่ปะเอาจริงๆฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันตอนที่เห็นนางเดินเข้ามาในงานแต่เพราะคนที่พาผู้หญิงคนนั้นมาด้วยคือแฟนพี่ชายเธอจึงไม่กล้าพูดอะไรฉันจะไปว่าอะไรได้ก็แค่แปลกใจ ว่ากันว่าความบังเอิญมักเล่นตลกกับชีวิตคนเราดูท่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ยากเพราะวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เธอบังเอิญเจอผู้หญิงคนนั้นงานไม่สนุกหรอคะและเพราะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเธอจึงตัดสินใจเดินเข้ามาหาอีกฝ่ายด้วยตัวเองน้องหนาำเราบังเอิญเจอกันหลายครั้งแล้วแต่นามยังไม่มีโอกาสมาทักทายพี่อย่างจริงๆจังๆสักทีนาำค่ะภรรยาของพี่ธามคนตรงหน้าเหมือนจะหุบยิ้มไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำนี้เรื่องนั้นใครๆก็ทราบดีค่ะ ว่าน้องหนำเป็นอะไรกับทามว่าแต่เขาไม่ได้มาด้วยหรอคะพี่ทํางานยุ่งนะคะเขาดูเหนื่อยเหนื่อยเลยให้พักผ่อนอยู่บ้านแทนกลายเป็นรอยยิ้มที่เผยขึ้นเมื่อเธอให้คําตอบน่าแปลกจังเลยคะ่ะเพราะเมื่อครู่ตอนที่คุยกันทามเขาบอกว่ากําลังหาที่จอดอยู่อนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีทามคะทางนี้คะ่ะ กว่าจะรู้ว่าตัวเองยืนค้างอยู่กับที่นานแค่ไหนก็ตอนที่เธอได้เห็นภาพร่างสูงของสามีที่กำลังเดินเข้ามาใกล้และแน่นอนว่าคนที่เขากำลังเดินเข้ามาหานั้นไม่ใช่เธออีกแล้วเห็นน้องหนาบอกว่าคุณเหนื่อยกับงานเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะาพราวนี้ไม่ไหวเลยจริงๆขอโทษนะที่ชวนคุณออกมาในเวลาพักผ่อนแบบนี้ ท่าทีที่เหมือนเป็นต่อก,กันนั้นทําให้เธอหมั่นไส้แต่กลับทําอะไรอย่างที่ใจคิดไม่ได้เลยสักอย่างเพราะอีกคนมองอยู่และท่าทีของเขาก็เหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ข้างเธอด้วยสิไม่หรอกครับผมไม่ได้เหนื่อยอะไรยิ่งได้ยินคําตอบจากเขาใจเธอก็ยิ่งแตกสลายเพราะในขณะที่เธอพยายามทั้งโทรทั้งส่งข้อความหาจนแทบบ้าเขากลับไม่เคยแยแสมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอผู้หญิงคนนี้เขากลับพร้อมที่จะมาหาหล่อนทุกเมื่อไม่สนว่าการกระทํานี้จะทําเธอเจ็บแค่ไหนจะไปไหนไป ทามไทยตกใจไม่น้อยกับเสียงตะหวาดที่ดังกลับมาซึ่งไม่รอให้เขาได้พูดอะไรออกมาอีกเธอก็รีพาตัวเองเดินหนีออกมาพร้อมๆกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเขากล้าดียังไงถึงได้ทำแบบนี้กับเธออีกแล้วนิดพราวทำให้ทามกับน้องหนามีปัญหากันหรือเปล่าพราวขอโทษนะคะแต่นอกจากคุณแล้วพราวนึกถึงใครไม่ออกจริงๆเพราะเสียงของเพื่อนทำให้เขาต้องหันกลับมามองเธออีกครั้งก่อนที่ในนาทีต่อมาจะตอบกลับไปด้วยท่าทีปกติ ไม่หรอกครับปกติเขาก็เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ความผิดของพราวหรอกว่าแต่เขายังไม่เลิกวุ่นวายกับคุณอีกเหรอเขาที่ว่าคืออดีตสามีที่เพิ่งจะหย่าร้างกันไปเมื่อสามเดือนก่อนมันเป็นสามเดือนที่เธอควรจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนตรงหน้าแต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างกันซะเลยเพราะเขาดันต้องไปแต่งงานกับนางเด็กนั่นตามคําสั่งของพ่อกับแม่คะ่ะไม่กี่วันก่อนเขาบุกไปที่ทํางานของพราวแถมยังเที่ยวเปล่าประกาศบอกใครต่อใครไปทั่วว่าพราวมีชู้ ตอนนี้พราวเลยถูกพักงานจากหัวหน้าไม่รู้ด้วยว่าจะถูกไล่ออกหรือเปล่าปัญหาหนักอึ้งภายในใจมีแค่เขาเท่านั้นที่เธอกล้าบอกให้ได้รู้ส่วนคนอื่นๆนั้นไม่สำคัญเลยผมว่าคุณไปแจ้งความมาไว้ก่อนดีกว่าส่วนเรื่องอื่นๆมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับยอมรับว่าเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอมากกว่าเพราะเท่าที่รู้ว่าอดีตสามีของเธอนอกจากจะเจ้าชู้มากแล้วนั้นมันยังพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายด้วยคนแบบนั้นทำอะไรขาดสติได้ทุกเมื่อพราวกลัวจริงๆนะคะทาน กลัวว่าเขาจะทำร้ายพราวเหมือนที่ทำกับลูกน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอมีลูกกับอดีตสามีหนึ่งคนซึ่งฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เธอเลือกที่จะฟ้องหย่ากับมันนั้นคือวันที่มันทําร้ายเธอและลูกเข้ามาขวางแต่แทนที่มันจะได้สติแล้วหยุดมันกลับทําร้ายแก้วตาดวงใจเธอซึ่งเรื่องนั้นแตงหากที่เธอจะไม่มีวันให้อภัยทํากับเธอยังไงเธอทนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขากล้าทําแบบนั้นกับลูกเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้ามาในชีวิตของพวกเธออีกเป็นครั้งที่สองหนูฟางปลอดภัยดีครับ กินอิ่มนอนหลับคุณไม่ต้องห่วงนะเอาไว้ให้ผมจัดการอะไรอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ผมจะพาคุณไปหาแกเพราะอาดีตสามีของเพื่อนกําลังตามหาตัวลูก<ๆ>เธอจึงขอร้องให้เขาพาแกไปซ่อนซึ่งเขาก็ยอมทําตามที่เธอร้องขอตอนนี้เลยกลายเป็นว่านอกจากเขาแล้วไม่มีใครรู้ว่าเด็กอยู่ไหนแม้แต่เธอที่เป็นแม่แท้ๆก็ยังไม่กล้าไปหาเพราะไม่รู้ว่าอาดีตสามียังให้คนของเขาติดตามกันอยู่หรือเปล่าขอบคุณจริงๆนะคะทา,าที่ช่วย ถ้าไม่ได้คุณพราวกับลูกอาจไม่มีลมหายใจอยู่จนถึงวันนี้และเธอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะตอบแทนเขาด้วยความรักรักที่เขามีให้เธอมาตลอดแต่เป็นเธอเองที่ทำพลาดไปคว้าผู้ชายคนนั้นเพราะคิดว่าเขารวยน่าจะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นแต่ที่ไหนได้ความรวยที่มันใช้บังหน้านั้นมาจากธุรกิจมืดทั้งนั้นและตอนนี้ธุรกิจที่ว่านั่นก็กำลังถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งเธออาจจะโดนร่างแหไปด้วยถ้ายังทนอยู่กับมันต่อ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอต้องการอยากขาดกับเขาถ้าเพียงแต่วันนั้นเมื่อ6ปีก่อนเธอตอบรับคําขอแต่งงานจากเขาไม่แน่บางทีชีวิตของเราอาจจะมีความสุขกว่านี้ยิ่งได้รู้ว่าเขาไม่ได้รักเด็กนั่นเลยเธอก็ยิ่งอยากได้เขากลับมาในเมื่อคนที่เขารักคือเธอเพราะอย่างนั้นมันคงไม่ผิดหรอกใช่ไหมที่จากนี้เธอจะพยายามทําทุกทางเพื่อให้ได้เขาคืนมาอีกด้านหนึ่งชอชบาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธอดื่มหนักไปแค่ไหนแล้ว สิ่งเดียวที่เธอรู้ในตอนนี้คือเธออยากเมาเพื่อลืมการกระทําที่แสนจะใจร้ายของสามีและนั่นเองที่เปิดโอกาสให้อีกคนถึงตัวกันหนามเมามากแล้วคืนนี้ให้เราไปส่งนะกันหนึ่งในเพื่อนชายคนสนิทที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเสมอว่าชอบเธอมากเอ่ยขึ้นพร้อมกันนั้นเขายังขยับตัวเข้ามาโอบเอวเธอด้วยกันปล่อย หญิงสาวตาวาดขึ้นทันทีที่เขาทําตัวไร้มารยาทด้วยการแตะเนื้อต้องตัวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบและอะไรก็ตามที่เธอไม่ชอบเขาก็ไม่สมควรที่จะทํามันทําไมที่กับเราหนามถึงได้ไม่อยากเข้าใกล้หมอนั่นมันดีกว่าเราตรงไหนทั้งทั้งที่เขารักเธอมากกว่าใครแต่ทําไมเธอจึงไม่เคยเห็นค่าหรือเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยสักครั้งเขาไม่ดีตรงไหนเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราบอกไปชัดเจนแล้วนะว่าสาหรับการเราให้ได้แค่เพื่อนจริงๆ ในส่วนเรื่องระหว่างเธอกับสามีนั้นเธอไม่ขอพูดถึงเพราะคิดว่ามันไม่ใช่กงการอะไรของเขาแต่เรารักหนามให้โอกาสเราหน่อยสิเรารับรองว่าเราจะทําให้หนามมีความสุขเธอรู้ว่าเขาทําอย่างที่พูดได้จริงๆแต่ก็นั่นแหละความรู้สึกของคนเรามันเป็นสิ่งที่บิดเบือนไม่ได้เพราะหากทําได้เธอก็คงยอมให้โอกาสตัวเองได้รักเขาไปนานแล้วปล่อยเราแล้วถ้าเราไม่อยากปล่อยล่ะที่ผ่านมาเพราะเขาปล่อยไงเธอถึงได้ตกไปเป็นของคนอื่น เขามั็นโง่เองที่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่พยายามให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แต่ผมว่าคุณควรปล่อยภรรยาผมนะครับครั้งนี้เป็นเสียงของผู้มาเยือนใหม่ที่เอ,อ่ยขึ้นและไม่รอให้คนตรงหน้าได้ตอบกลับททมไทยก็เลือกที่จะรั้งต้นแขนภรรยาเข้าหาตัวอย่างแรงซึ่งเขาไม่สนเลยสักนิดว่าการกระทํานี้มันจะทําให้เธอเจ็บภรรยาเหรอถ้าคุณเห็นเพื่อนผมอยู่ในสถานะน,นั้นจริงคนที่คุณควรต้องยืนอยู่ข้างๆก็ควรจะเป็นเธอไม่ใช่คนอื่น กี่ครั้งกี่หนกันแล้วที่มันทําให้รักแรกของเขาต้องเจ็บปวดเขาไม่รู้ใจเธอเลยจริงๆว่าไปรักคนนิสัยซามแบบนี้ได้ยังไงกันทั้งๆท,ที่เขาตั้งหักที่ทั้งรักและพร้อมที่จะทําเพื่อเธอทุกอย่างมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงชมพูคนเดิมมาพร้อมกับพระนางคู่ใหม่ที่ฝีปากดูเหมือนจะไม่มีใครยอมใครหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะคะและถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า